วันนี้น้องฟ้าพาฟินถิ่นทหารจะพาคุณผู้ชมไปชมพิพิธภัณฑ์ทหารช่างค่ะซึ่งภายในนะคะเขาได้มีการรวบรวมวัตถุโบราณที่สำคัญของทหารช่างรวมทั้งอุปกรณ์ของทหารช่างในอดีตจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันกับน้องฟ้าได้เลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์ทหารช่างค่ะภายในค่ายพนุรังสีจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาได้รวบรวมประวัติศาสตร์ผลงานของทหารช่างรวมทั้งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ที่ปลดประจำการไปแล้วนะคะมาจัดแสดงไว้ที่นี่ด้วยซึ่งวันนี้ค่ะฟ้าได้รับเกียรตินะคะจากมักกุเทศน้อยค่ะชื่อน้องพลอยนะคะรออยู่ข้างในแล้วที่จะพาเราไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอน้องพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันสวัสดีค่ะน้องพลอยสอบถามก่อนเลยว่าที่นี่ค่ะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะก็พิพิธภัณฑ์ทหารช่างนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ค่ะรวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวกับทหารช่างค่ะทำให้ผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ทหารช่างเนี่ยได้เข้ามารับชมค่ะจุดเริ่มต้นของทหารช่างนะคะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างค่ะคือพระบิดาเหล่าทหารช่างเนี่ยได้ทรงไปเรียนต่อด้านวิชาทหารช่างนะคะในประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยกลับมาพัฒนาวิชาทหารช่างในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันค่ะภารกิจหลักๆของทหารช่างล่ะคะน้องพลอยมีอะไรบ้างคะมีอยู่4ด้านนะคะด้านแรกคือสนับสนุนโครงการในพระราชดำริค่ะคือการก่อสร้างเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ค่ะเรื่องที่2นะคะคือการรักษาความมั่นคงในประเทศค่ะและ3นะคะคือการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะคือการรักษาสันติภาพในต่างประเทศค่ะพี่อยากเห็นข้างในพิพิธภัณฑ์แล้วรบกวนน้องพลอยพาพี่ไปชมหน่อยนะคะได้ค่ะเชิญค่ะบายค่ะค่ะอย่างวัตถุชิ้นนี้นะคะคือพระลูกครึ่งพระองค์ของเจ้าฟ้าพานุรังสีค่ะท่านเป็นพานุชาในรัชกาลที่5ค่ะซึ่งมีความสำคัญมากค่ะมีอุปการะคุณของหน่วยทหารในราชบุรีมากเลยค่ะก็เลยทำให้ขอพระราชทานนามของท่านมาเป็นนามของชื่อค่ายก็คือค่ายพานุรังสีซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมการทหารช่างของเราค่ะเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกเลยนะคะน้องพลอยคะแล้วอย่างห้องนี้ล่ะคะจัดแสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเป็นทหารช่างที่ได้รับตำแหน่งหรือว่าเกียรติยศพิเศษนะคะก็จะมีอยู่หลายท่านด้วยกันค่ะมากมายเลยนะคะก็มีเครื่องนี่เนาะชุดมีประวัติอย่างห้องนี้นี่เห็นได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยใช่ไหมคะจะแสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะน้องพลอยจะมีอุปกรณ์ที่ทหารช่างเนี่ยเคยใช้จริงๆในอดีตในการปฏิบัติภารกิจค่ะ อย่างอันนี้ค่ะเป็นสมองค่ะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ขุดเจาะอีกหลายชิ้นเลยค่ะที่เคยใช้แล้วก็ทำให้ภารกิจเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ลุล่วงอะค่ะก็เลยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทหารช่างของเราค่ะนี่เห็นไหมว่ามีอุปกรณ์ในการทำรถไฟด้วยแล้วก็ทำอุโมงค์ด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วอย่างอันนี้ล่ะคะน้องพลอยจะเป็นเลื่อยค่ะเอาไว้ทำหั่นต้นไม้เลื่อยต้นไม้ได้เลยค่ะตัวนี้เนาะอ๋ออันนี้ก็ที่บอกว่าเป็นพลั่วเนาะเลื่อยอันนี้ขวานค่ะทหารช่างนะคะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศค่ะได้ไปปฏิบัติภารกิจต่างๆมานะคะอย่างโครงการนี้ค่ะโครงการฮาลับบันบาลูค่ะจะเป็นการพัฒนาประเทศในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วอย่างฝั่งนี้ล่ะคะน้องพลอยมีโครงการสวนสนค่ะแล้วก็โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีค่ะหรือว่าการก่อสร้างสโมสรทหารบกค่ะเรียกว่าหันช่างเนี่ยเป็นเบื้องหลังเนาะความสำเร็จหลายๆโครงการเลยนะคะแล้วอย่างจุดนี้ล่ะคะน้องพลอยจะแสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะจะแสดงเป็นยุทโธปกรณ์ต่างๆที่เคยใช้จริงๆในอดีตนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยได้ปลดประจำการแล้วค่ะแล้วก็ได้นำมาจัดแสดงไว้ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ของเราค่ะแล้วถ้าประชาชนทั่วไปสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ล่ะคะน้องพลอยก็สามารถเข้ามาได้ที่พิพิธภัณฑ์ทหารช่างได้เลยนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะวันและเวลาราชการนะคะจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นค่ะหรือว่าการเข้าชมแบบหมู่คณะนะคะสามารถติดต่อได้ที่กิจการพลเรือนทหารช่างกรมการทหารช่างค่ายพานุรังสีค่ะ
วันนี้ต้องขอบคุณน้องพลอยมากๆเลยค่ะที่พาพี่ไปดูพิพิธภัณฑ์ในวันนี้ขอบพระคุณนะคะหมดเวลาของรายการน้องป้าพาปิ้งถิ่นทหารแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ